สวัสดีค่ะเด็กๆต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของฮอร์โมนที่กลุ่มที่4ละนะคะคือฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของน้ําและแร่ธาตุในร่างกายนะคะซึ่งฮอร์โมนกลุ่มนี้ที่ทําหน้าที่หลักๆเนี่ยก็จะสร้างมาจากต่อมไร้ท่อ .3 ต่อมนะคะในนี้เลยนะคะก็คือต่อม ใต้สมองส่วนหลังโพสต์เทียร์พิทนะูอิตาลีแกลนเนาะอ่ะส่วนใหญ่ที่เรียนไปทั้งหมดก็ยังเป็นแอนเทียร์ใช่ไหมอันนี้เป็นโพสต์เทียอันแรกนะคะที่เราพูดถึงนะหลังจากที่เราเคยอธิบายเรื่องฮอร์โมนประสาทจำได้ไหมนิวโรฮอร์โมนนะคะอ่ะโพสต์เทียร์พิทูอิตาลีแกลนเนี่ยเขาจะสร้างนิวโรฮอร์โมนใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะก็จะมีต่อมอะดีโนคอร์เทกซ์แกลนอุ้ยอะดีโนนี่เราพูดมาหลายทีละนะคะอะดีโนคอร์เทกซ์เนี่ยมันสร้างฮอร์โมนอะไรบ้างนะมันสร้างฮอร์โมน กูโคคอติคอยจำได้ไหมฮอร์โมนกลุ่มที่ควบคุมเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดตถูกไหมแล้วก็ล่าสุดก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงอะดีโนลคอร์เทกซ์ที่สร้างฮอร์โมนเพศใช่ไหมว่าในต่อมหมวกไตชั้นนอกนะ่ะของผู้ชายกับผู้หญิงก็จะสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายกับเพศหญิงได้เพราะฉะนั้นครูแทนก็มีฮอร์โมนเพศชายจาได้ไหมอ่ะเพราะว่าครูแทนก็มีต่อมหมวกไตถึงแม้ว่าจะไม่มีอันทะนั่นเองนะคะแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงอะดีโนลคอร์เทกซ์ที่เกี่ยวกับสมดุลแร่ธาตุเนาะ อีกอันหนึ่งนะคะก็คือต่อมไทรอยกับต่อมพาราไทรอยทีนี้จะมาเป็นแพ็คคู่นะคะเพราะว่าเขาควบคุมสมดุลแร่ธาตุตัวหนึ่งแบบตรงข้ามกันเออซึ่งอันนี้ก็จําง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวลองมาดูทีละฮอร์โมนทีละต่อมกันเลยเนาะอ่ะไปเลยอันแรกอันนี้ง่ายหน่อยนะคะจากต่อมใต้สมองส่วนหลังโพสต์เ i เล p i พิ i ูอิตา l ีแกรนรูปเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นจากสไลด์คูแทนบ่อยนะแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้เนี่ย เ,เคยดูตั้งแต่มอห้ามาก็จะรู้ว่าจริงๆเรื่องนี้เราพูดมาหลายรอบแล้วเรื่องสมดุลน้ำใช่ไหมคะโฮโมโอสเตซิสเนาะก็คือการรักษาสมดุลตอนเราเรียนเรื่องไตแล้วก็พูดเรื่องนี้นะคะเห็นเห็นรูปไตอยู่เนาะตรงนเนี้ยเนี่ยอ้ยนะคะเผอรจิ้มนะคะนี่รูปไตตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วทุกทีเนี่ยมันก็จะขึ้นต้นด้วยใครคะที่เป็นคนควบคุมสมดุลในร่างกายของเราสมองส่วนไหนนะอ่าสมองส่วน ไฮโปทา l ามัสถูกไหมเริ่มต้นที่อ่ะดูนะคะวอเทอร์โพเทนเชลชนละสักในในเลือดของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้าน้ำในเลือดอน้อยเนาะอ่าก็ decrease in water potential นะคะเพราะนั้นน้ำในเลือดต่ำเนี่ยทำยังไงเราจะต้อง conserve water ใช่ไหมต้องเก็บน้ำไว้ในเลือดเยอะเพราะฉะนั้นคนที่รับรู้ว่าน้ำในเลือดกำลังน้อยลงก็คือใครประคนดีเทค,คะ่ะ ไฮโปทารามัสถูกไหมคะไฮโปทารามัสเป็นคนดีเทกนะคะสมดุลน,น้ําเราใช้คํานี้ออสโมเรกูเลเตอร์ก็คือการควบคุมสมดุลน,น้ําในร่างกายนะคะไฮโปทารามัสเป็นคนทําพอไฮโปทารามัสดีเทกปุ๊บว่าเฮ้ยน้ํามันต่ํานะไฮโปทารามัส <c oughs> ก็จะไปบอกโพสต์เทเลียพิทูอิตาลีแกลนต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะก็คือไฮโปทารามัส <c oughs> เองก็หลัง่งฮอร์โมนนั่นแหละเป็น on, นะิวโรฮอร์โมนเนาะอ่ะหลั่งออกมาจงตรงบริเวณ เนื้อเยื่อที่เป็นต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะหลังฮอร์โมนตัวนี้ออกมา adh หรือ vasopressin นะคะมี2ชื่อเนาะ adh ชื่อเต็มๆก็คือ anti diuretic hormone นะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้พูดมาหลายทีละถ้าพูดถึงเรื่องไตก็พูดถึงฮอร์โมอนนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นฮอร์โมนที่จะไปเพิ่มนะคะการดูดกลับ ที่ท่อหน่วยไตใช่ไหมคะดูดน้ำเนาะดูดน้ํากลับที่ท่อหน่วยไตเพราะฉะนั้นพอระดับน้ําในเลือดมันต่ําไฮโปรามัสบอกให้หลังอหลัง ADH ออกมา ADH ก็มีผลที่ไตนะคะที่ท่อหน่วยไตก็จะมีการดูดกลับน้ํามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปัสสาวะก็จะ concentrated urine ก็คือเป็นยูร n นที่เข้มข้นปัสสาวะเข้มข้นมีน้ําน้อยๆเก็บน้ําไว้ในร่างกายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอไม่ต้องสูญเสียน้ําแล้วนะคะน้ําก็จะ ่าระดับน้ําก็จะขึ้นมาสมดุลละนะคะตรงข้ามใช่ไหมถ้าสมมติตอนนี้ระดับน้ําในเลือดมันเยอะเกินไปล่ะนะคะระดับนั้นในเลือดมันเยอะเกินไปนะคะ increase in water potential เพราะฉะนั้นคนที่ d e t e c ได้ก็เหมือนเดิมนะคะคนที่ควบคุมก็คือไฮโปไทมัสก็ตรวจพบว่าเฮ้ยตอนนี้น้ําในเลือดมันเยอะเกินไปทําให้เลือดเจือจางนะคะไฮโปไทมัสก็จะไปบอกโพสทีเลียพิทูอิตาลีแกลนต่อมใต้สมองส่วน หลังนะคะก็จะรีล e ส s e a d ิ Less แปลว่าอะไรคะก็รีล s สแบบลดลงใช่ไหมคะก็หลัง a d h แบบลดลงเพราะ ADS เนี่ยมันไปมีผลทำให้เกิดการดูดกลับน้ำที่ท่อหน่วยไตยถูกไหมแต่ตอนนี้น้ำในร่างกายมันเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องลด ADS ลงนะคะถ้า ADS ลดลงไปไงคะมันก็จะดูดกลับที่ท่อหน่วยไตไปไง ลดลงตามพอดูดกลับลดลงมันก็เป็นไงฮะได l u t ยู r ีนก็คือปัสสาวะก็เจือจางเอาน้ําทิ้งไปเป็นฉี่เยอะๆถูกไหมฮะอ่าพอเอาน้ําทิ้งไปกับปัสสาวะแล้วเรียบร้อยน้ําในเลือดก,ก็จะลดลงเนาะน้ำก็ระดับน้ําก็จะปกติถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ําในเลือดเยอะ must expel excess water เห็นไหมคะต้องเอาน้ําส่วนเกินออกส่วนเกินออกจากไหนล่ะก็ออกไปทางไตนั่นแหละไตก็ขับออกไปเป็นฉี่เนาะ เพราะฉะนั้นก็จะหลั่งฮอร์โมน ADH ลดลงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสมดุลน,น้ําง่ายๆเบสิกเลยนะคะพูดมาหลายรอบและหลายเรื่องแล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นพระเอกก็คือไฮโปทารามัสเป็นหัวหน้าใหญ่นะคะนคนที่ไปทำงานตามคำสั่งก็คือฮอร์โมน ADH ถูกไหมคะหน่วยปฏิบัติงานก็คือท่อหน่วยไตยที่ไตถูกไหมคะขับฉีจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในเลือดเนาะโอเค okay, นะคะ จบต่อมได้สมองส่วนหลังนะคะที่หลังฮอร์โมนออกมาแค่ตัวเดียวในการควบคุมสมดุลน,น้ําถูกไหมต่อมานะคะมาถึงต่อมที่2นะคะ a d r e n a l cortex gland ต่อมหมวกไตชั้นนอกต่อมหมวกไตชั้นนอกอย่างที่บอกว่าเขาสร้างฮอร์โมนกลุ่มกูโคคอติคอยฮอร์โมนนะคะแล้วอันนั้นคือควบคุมเมตาบอลิซึมคาร์โบไฮเดตถูกไหมหน้านียนะคะมันขึ้นไว้ว่ามิเนรารออ่านผิดอ่านผิดเอาหมอหม่ยตั้งสติก่อน มิเนอราโลคติคอยมิเนอรัลอมันมาจากคำว่ามิเนอรัลถูกไหมเออแล้วมันก็ลงคอติคอยคล้ายๆกับกูโคคอติคอยเนี่ยมันเหมือนกันนะคะก็คือมาจากต่อมหมวกไตชั้นนอกเหมือนกันอันนี้จะควบคุม,มสมดุลมิเนอรัลอก็คือสมดุลแร่ธาตุถูกไหมคะเออซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคะที่ต่อมหมวกไตชั้นนอกนะคะขาดฮอร์โมนนี้ไม่ได้ถ้าขาดเนี่ยสมดุลแร่ธาตุพังนะเราอาจจะถึงขั้นตายได้เลยนะเพราะสูญเสีย ความสมดุลในนี้นะคะอ่ะแล้วหน่วยปฏิบัติงานของเจ้าฮอร์โมนมินาบราโลคอติคอย์เนี่ยนะคะมันคือมันเป็นกลุ่มฮอร์โมนเนาะเพราะฉะนั้นก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวเช่นฮอร์โมนที่ดังๆเลยก็คืออัลโดสเตอโรนตัวนี้นะคะอัลโดสเตอโรนเนี่ยเป็นฮอร์โมนกลุ่มที่ควบคุมสมดุลแร่ธาตุเนาะจากต่อมหมวกไตชั้นนอกซึ่งเจ้าฮอร์โมนเนี่ย มันจะควบคุมแร่ธาตุอะไรนะคะตอบนะคะในรูปเล็กไปน,นิดนึงเนาะก็คือควบคุมสมดุลแร่ธาตุโซเดียมกับโพแทสเซียมนะคะโดยที่มันจะทำถ้าออโดเซอรอลหลังนะคะมันจะไปทำให้เกิดการดูดกลับโซเดียมเห็นไหมคะโซเดียม reabsorption นะคะแล้วก็จะเกิดโพแทสเซียมเอ็ e x c r e t i o นก็คือการขับโพแทสเซียมออกเพราะนั้น จุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนจุดเกิดเหตุอยู่ที่ d i g i t a l convoluted tubule ก็คือท่อขดส่วนปลายเนาะซึ่งมันเป็นเอ้ยท่อขดส่วนต้นซึ่งมันเป็นท่อหน่วยไตยอะ่ะถูกไหมท่อหน่วยไตยตรงเนี้ยมันจะมีการถ้า aldosterone หลังมันจะดูดกับโซเดียมแล้วก็ขับโพแทสเซียมเนาะซึ่งมันเป็นการรักษาสมดุลน,น้ําสมดุลแร่ธาตุในร่างกายนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับความดันด้วยนะคะถ้า a d o s t e r o n e เยอะความดันก็จะสูงถ้าเอาโดเซโรนดรอปนะคะความดันก็จะต่ําซึ่งถ้ามันดรอปไปเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ศูนย์เสียน้ํานะคะแล้วก็มีแรงดันเลือดต่ำเนี่ยจนอาจแบบเสียชีวิตได้อย่างที่บอกนะคะเนาะอันะะนะะีนะะ้กนะ็คือความสําคัญของฮอร์โมนกลุ่มที่เขารักษาสมดุลแร่ธาตุเนาะ,ะเสียไม่ได้เลยนะสมดุลแร่ธาตุนี้ผิดพลาดนี้อันตรายนะคะ ต่อมานะคะอีกสองต่อมสุดท้ายเนาะซึ่งควบคุมสมดุลแร่ธาตุเดียวกันนะคะก็คือฮอร์โมนจากต่อมไทรอยกับฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยนะคะซึ่งจริงๆต่อมไทรอยเนี่ยเราเคยเรียนมาละรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ต่อมไทรอยเนี่ยอยู่ตรงคองหอยถูกไหม อันนี้กล่องเสียงอันนี้คอหอยถูกไหมคะต่อมไทรอยมันจะเป็นภูเหมือนผีเสื้อแบบนี้ถูกปะแล้วเนื้อเยื่อของต่อมไทรอยเนี่ยมันจะเป็นถุงๆถุงๆนี่เรียกว่า f o l l i c ิลถูกไหมคะแล้วในถุงเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเซลล์หนึ่งชั้นเซลล์ตรงนี้เรียกว่า f o l l i c u l a เซลล์นะคะเจ้า f o l l i c u l a เซลล์เนี่ยเขาจะสร้างฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งเรียนมาแล้วเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมและการเจริญเติบโตถูกไหมอ่า ขาดฮอร์โมนไทรอกซินเป็นยังไงอะไรก็ว่าไปนี่เรียนไปแล้วนะไปทวนเอานะคะเสร็จวันนี้เราจะพอย์ไปที่ตัวนี้นะคะเจ้าเซลล์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ระหว่างถุงฟอลิเคิลน,นะคะเจ้าเซลล์ตรงเนี้ยนะคะชื่อว่าพาราฟอลิคูเรนเซลล์นะ,ะหรือซีอเซลล์ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นด้วยนะคะเนะะีนะ่ยนซะีเซลล์ตรงนี้ซีเซลล์ตรงเนี้ยจะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าแคลซิโทนินเนี่ยซีก็ตัวซีเหมือนกันเห็นไหมคะซีเซลล์แคลซิโทนินแล้วชื่อก็บอกเลยว่ามันควบ มันจะควบคุมสมดุลได้าตาอะไรคะถ้ามันชื่อแคลซิโทนินเนี่ยอ่าก็ต้องสมดุลแคลเซียมถูกไหมคะอะ่เรามาดูกันเขาบอกว่าแคลซิโทนินฮอร์โมนตัวนี้หลั่งมาจากต่อมไทรอยนะคะเขาจะควบคุมสมดุลแคลเซียมเวลาที่แคลเซียมในเลือดอะมากเกินไปอ่าถ้าแคลเซียมในเลือดมากเกินไปหน้าที่ของแคลซิโทนินคือจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มัน lower แคลเซียมไอออนเลเวล blood ก็ทำยังไงก็ได้ให้ไปลดแคลเซียมไอออนลงนะคะเยอะเกินเนาะซึ่งแคลเซียมไอออนอ่ะเราเรียนเรื่องระบบประสาทมาใช่ไหมคะมันเกี่ยวข้องกับการไซนัถูกไหมเออนะคะเราเรียนเรื่องอะไรนะแอนติกนิซึการยืดคลายกล้ามเนื้อถูกไหมคะไอหลักการที่มันแอคตินมิน่ะที่มันสไลด์นอ่ะเออมันก็ใช้แคลเซียมถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นแคลเซียมเนี่ยมันต้องใช้ในเซลล์ เยอะนะคะระดับแคลเซียมในเลือดต้องปกติถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีแคลซิโทนินจะหลั่งออกมาเพื่อนะคะทำหน้าที่ให้แคลเซียมมันลดลงโดยนี่ทำสามอันตามรูปนะคะอันที่1นะคะ p r o m o ทคูดูชี้ตามรูปดูตามรูปที่คูชี้นะ promote deposition deposition of calcium into bone ก็คือไปกระตุ้นให้เกิดการสะสมแคลเซียมในกระดูกนะคะอ่า เนาะอันนี้ก็คือไปกระตุน้นไปให้ก็คือสรุปเอาง่ายๆภาษามนุษย์ก็คือแคลเซียมอ่ะมันเกินใช่ไหมในเลือดอะ่ะก็เอาจากเลือดไปเก็บที่กระดูกจบถูกไหมไปสะสมที่กระดูกเนาะแล้วอะไรอีกนะคะก็ไปบอกว่าก็เนื่องจากในเลือดมันเกินแล้วว่าถ้าเรากินอาหารที่มีแคลเซียมใช่ไหมก็ไปบอกที่ลำไส้ว่าหยุดไม่ต้องดูดซึมแคลเซียมแล้วนะคะแร่ธาตุกลุ่มนี้มันเกินแล้วในร่างกายเอาปล่อยปอย,ปยทิ้งๆไปเลยนะคะทางกากอาหารอะ่ะผ่านๆไปเลยไม่ต้องดูดซึมละอ หรือนะคะไปที่ไตนะคะปกติไตก็จะมีการรีแอบสอบสารที่เป็นของดีใช่ไหมคะ,ะแต่ตอนนี้แคลเซียมในเลือดมันเยอะพอแล้วก็ไปบอกที่ไตว่าแคลซิโทนินก็ไปบอกไตว่าไตหยุดก่อนถ้าจะดูดซึมแคลเซียมนะพอไม่ต้องดูดซึมกลับแล้วนะเอาปล่อยไปเป็นฉี่ไปเลยปล่อยไปเป็นยูรินไปเลยนะเพราะตอนนี้มันเกินนะอย่างเนาะก็ไปคุยกับ3ที่ถูกไหมคะอ,ว,อวัยวะเป้าหมายก็จะอยู่ที่ไตลดการดูดกลับแคลเซียม ไปที่ลำไส้ลดการดูดกลับแคลเซียมจากอาหารอันนี้ลดการดูดกลับแคลเซียมในเลือดนะคะอันนี้ก็ไป mm เลือดมันมีแคลเซียมเยอะอ่ะเอาไปเก็บที่กระดูกเอาไปเก็บเอาไปเก็บถูกไหมคะเอาไปเก็บที่กระดูกเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็มี3อันนะคะก็ถ้าเอาไปเก็บที่กระดูกเยอะเกินนะเดี๋ยวมันก็กระดูกงอยถูกไหมอ่ะมันก็จะรักษาสมดุลของมันเนาะอันนี้ก็คือแคลซีโทนินที่หลั่งมาจากไทรอยแกลนหรือต่อมไทรอยนะคะ จากซีเซลซีเซลในต่อมไทรอยนะซึ่งตรงข้ามนะคะกับต่อมพาราไทรอยต่อมพาราไทรอยเนี่ยมันจะเป็นสติ thing, ่งสีติ ick, <ๆ>่งสีเหลืองเืองนี่เห็นไหมคะแปะอยู่ที่ต่อมไทรอยด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าถ้าด้านหน้าเรามองตรงนี้เราจะไม่เห็นต่อมพาราไทรอยเนาะนี่อันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลัง back v วิ w เห็นไหมะคะถ้าดูด้านหลังเราถึงจะเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีติ่งเหลืองเืองนี่สีติ่งนะคะสีติ่งตรงนี้เราเรียกว่า พาราไทรอยแกลนต่อมพาราไทรอยเนาะซึ่งสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาจะสร้างฮอร์โมนควบคุมสมดุลแคลเซียมเมื่อกี้ถ้าแคลเซียมในเลือดเยอะใช้แคลซิโทนินถูกไหมคะแคลเซียมในเลือดเยอะเนี่ยมันยังไม่เกิดอันตรายเท่าแคลเซียมในเลือดดรอปเพราะถ้าแคลเซียมในเลือดต่ําเกินไปอ่ะเซลล์ประสาทก็ไซแนปไม่ได้ใช่ไหมคะแคลเซียมในเลือดต่ำเนี่ยเซลล์กล้ามเนื้อก็จะหดคลายหดคลายกล้ามเนื้อไม่ได้เพราะนั้นอันตรายนะคะแล้วทาไงล่ะก็ ถ้าแคลเซียมในเลือดดรอปหรือต่ำลงนะคะผิดปกติตอมพาราไทรอยก็จะกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าพาราทอร์โมนเอาพาราไทรอยอ่ะก็เอาเป็นพาราแล้วก็ใส่ฮอร์โมนเข้าไปเอาไปเชื่อมเป็นพาราทอร์โมนเนาะซึ่งตัวย่อว่า PTH นะพาราทอร์โมนตัวเนี้ยก็จะทำงานตรงข้ามกับแคลซิโทนินทุกอย่างเลย คำสั่งมันจะตรงข้ามกันไปที่สามอวัยวะเป้าหมายเหมือนกันนะคะถ้าแคลเซียมในเลือดดรอปไปที่กระดูกเป็นไงคะก็ดึงจากกระดูกออกมาถูกไหมดึงจากกระดูกออกมาเอามาไว้ในเลือดเพราะว่าในเลือดมันต้องใช้ไงกระดูกมันเอาไวสาส้สนะสมเนาะอ่าเมื่อกี้แคลซีโเท่านี้บอกถ้าแคลเซียมเกินเอาไปเก็บที่กระดูกพาราทอร์โมนบอกถ้าแคลเซียมต่ําดึงจากกระดูกออกมาเลยอ่าอันที่2ก็คือไปบอก ที่ลำไส้ใช่ไหมคะเร่งการดูดซึมพวกแคลเซียมไอออนนะคะจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะเออแบบทุกหยดหยาที่เป็นแคลเซียมนะยาพลาดหลุดออกไปเลยนะต้องดูดกลับมาให้หมดเพราะว่าร่างกายมาต้องการใช้เนาะที่เลือดก็เหมือนกันค่ะการที่เอาไปกรองที่ไตอ่ะถ้ามันมีแคลเซียมไอออนนะ่ะไปที่เลือดถูกไหมคะเพราะว่าระดับน้ําตาลเอยระดับแคลเซียมในเลือดมันตา่าถูกไหมอ่าถ้ามันมีแคลเซียมสัก ตัวสตัวแบบอยู่ในกระแสเลือดนะแล้วมันไปผ่านที่ไตนะท่อหน่วยไตเนะี่ยต้องเกิดการรีแอ็พซอบที่เป๊ะปังเวอร์ห้ามหลุดไปแม้แต่อันเดียวเลยดูดกลับเข้ามาให้หมดนะคะเพราะว่าต้องใช้เพราะาตอนนี้ในเลือดมันมีน้อยมีน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นคําสั่งมันจะไปที่3มอวัยวะเหมือนกันแต่ตรงข้ามกับแคลซีโทนิน พาราทรโมนบอกอีกอย่างแคลซิโทนินบอกอีกอย่างและตอนที่มันหลั่งออกมา2อันนี้มันก็จะหลั่งออกมาคนละเวลากันถูกไหมมันหลั่งออกมาพร้อมกันมันก็ตีกันตายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแคลเซียมในเลือดสูงแคลซิโทนินจะหลั่งออกมาแต่ถ้าแคลเซียมในเลือดต่ําพาราทรโมนมันจะหลั่งออกมาแล้วพาราทรโมนเนี่ยเขาจะแค์แค่ว่าแคลเซียมไอออนในเลือดน่ะมันพอแล้วยังถ้ามันดรอป ลำไส้ก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินแคลเซียมใช่ไหมไม่ได้กินนมไม่ได้กินปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยไม่มีแคลเซียมที่เลือดก็เลือดมันต่ําอยู่แล้วเนาะไปกองที่ไตก็เหลือให้ดูดกลับนิดเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นหลักๆมันต้องไปที่กระดูกถูกไหมคะมันก็จะไปดูดดูดด,ด,ดูดที่กระดูกออกมาสไลด์สไลด์สไลด์ที่กระดูกออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครตายเพราะว่าแคลเซียมในเลือดต่ําเพราะพาราทอร์โมนของเราทํางานเจ๋งมาก แต่มันก็จะมีหลายคนนะคะซึ่งเขาพบหืหลายเป,เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะที่เป็นคนที่คนไทยนะคะที่เป็นโรคกระดูกโรคกระดูกคืออะไรกระดูกผูุ กระดูกพุ่นนะคะกระดูกเปราะหักง่ายเพราะอะไรเพราะว่าถูกดึงแคลเซียมไอออนออกไปจากกระดูกนั่นเองนะคะยิ่งอายุเยอะเนาะการสะสมแคลเซียมที่กระดูกมันก็จะลดลงเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันเอาไปสะสมให้กระดูกเนี่ยน้อยนะคะแล้วมันก็จะมีแต่การสลายสลายสลายเนาะแล้วแบบผู้หญิงอะ่ะที่แบบ เขามีลูกหลายคนใช่ไหมคะอะตอนที่เขาตั้งท้องเขาก็ต้องแบ่งแคลเซียมให้ลูกไปสร้างกระดูกถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้แคลเซียมเยอะมากนะคะแล้วก็อะไรอ,ะอ่ะอคนที่คนที่เขาเรียกวอะไรประจำเดือนหมดอะ่ะคนที่เป็น วัยทองอะนะคะอะขาดเอสโตรเจนเอสโตรเจนมันจะเป็นช่วยไปช่วยแบบสะสมแคลเซียมในกระดูกหมายถึงว่ารักษาไม่ให้แคลเซียมมันสลายออกไปเยอะเงี้ยเออพอวัยทองปุ๊บนะคะก็คือมันก็จะดอบลงอย่างรวดเร็วเลยเนาะอะไรก็ดูเสื่อมซมและซุดสมหัวภาพอย่างรวดเร็วเลยสําหรับคนที่เป็นวัยทองเนาะก็มันจะเป็นเหตุผลของเรื่องของฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นด้วยนะคะเออก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะอันนี้ก็และที่เหลืออีกอะไรอีกก็พวกชากาแฟ ะะที่มันมีคาเฟอีนเนาะซูบุรีนะคะอืมแอลกอฮอลอะไรพวกนี้ก็จะเกี่ยวหมดเลยในการที่จะทําให้อ่าลดการสะสมของแคลเซียมในกระดูกแล้วก็ทําให้มันสลายออกมาเยอะเนาะทำให้กระดูกเราไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยอืมก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าพ้อยต์ของฮอร์โมนนะควบคุมแคลเซียมเนี่ยคือเขาต้องการให้มันมีแคลเซียมในเลือดเอาไว้ไปใช้ ในกระบวนการต่างๆของเซลล์ถูกไหมเพราะนั้นพา,ารารทโมนไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะไม่ได้ทำผิดถูกไหมคะพา,ารารทโมนนี่เป็นผู้ช่วยชีวิตเราได้ซ้ำถ้าแคลเซียมในเลือด d r อปจนเกิดฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เล่ามาไม่ได้ถึงขั้นตายได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกเสียสมดุลแร่ธถ้าตายนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นพารารทโมนเขาก็มาช่วยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหลับตานึกภาพ ถูกไหมคะครูสรุปด้วยหน้านี้นะคะทรเก็ตออรแกนของ2ฮอร์โมนนี้คืออันเดียวกันเป๊ะแต่แค่คนละคําสั่งเนาะแล้วต่อมก็ยังอยู่เป็นบ้านพี่เรือนเคียงอะไรบ้านเป็นพี่น้องกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นพี่นะคะเพราะตัวใหญ่กว่าก็คือต่อมไทรอยถูกไหมไทรอยจะหลั่งแคลซิโทนินออกมาหลั่งตอนไหนตอนที่แคลเซียมในเลือดสูงเกิน แคลซมโทนินก็จะเหล่าออกมาไปที่กระดูกไปบอกว่าอ้าวแคลเซียมที่เกินนี่ก็เอาไปเก็บที่กระดูกนะแคลเซียมที่เกินเนี่ยก็ลดการดูดซึมที่ลำไส้นะทิ้งทิ้ง,งไปเป็นอึเลยนะคะแล้วก็ลดการดูดกลับที่ท่อหน่วยไตยนะทิ้งทิ้ง,งไปเป็นฉี่เลยถูกไหมคะอันนี้ก็คือการทํางานของแคลซมโทนินในกรณีที่แคลเซียมในเลือดสูงนะคะต่อมา ไม่ค่อยพบหรอกแคลเซียมในเลือดสูงอะนะคะใครจะไปกินนมอะไรกินอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะแคลเซียม,มเยอะถูกไหมอ่าแต่ว่าปกติเราจะเจออันนี้มากกว่าก็คือแคลเซียมในเลือดต่ำเนาะเหตุการณ์ก็คือแคลเซียมในเลือด d r อปนะคะต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นต่อมพาราทรโมนเออาาไทรอยก็คือติ่งสีติ่งสีเหลืองตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยนะคะก็จะสร้าง PTH พาราททรมนเนาะ ฮอร์โมนพาราทอร์โมนตัวนี้นะคะก็จะไปที่กระดูบบอกให้กระดูกไปไงจงสลายแคลเซียมออกมาให้ชั้นสดีๆนะคะก็จะสลายแคลเซียมออกมาในกระแสเลือดเนาะไปบอกที่ลำไส้บอกว่าไงคะจงดูดแคลเซียมในอาหารทั้งหมดที่มีเนี่ยดูดมาให้หมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้ต้องการใช้แคลเซียมเยอะอ่ามันะก็ไปดูดซึมที่ลำไส้เพิ่มนะแล้วก็ไปบอกที่ท่อหน่วยไตว่าไงคะจงดูดกลับ แคลเซียมไอออนกลับมาให้หมดเลยนะยเงี้ยยาให้หลุดไปแม้แต่เสี้ยวเดียวออกไปเป็นปัสสาวะเพราะฉันต้องใช้งานนะคะอ่ามันก็จะดูดกลับมาให้หมดเนาะเพราะฉะนั้นแคลเซียมไอออนก็จะเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นปกติก็จะเป็นสมดุลแคลเซียมเลเวลินบลัดเห็นไหมคะงั้นก็จะเป็นโฮเมโอสเตซิสอันหนึงนะ่งเนาะอ่าอันนี้ก็ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงฮอร์โมนที่มันสมดุลไม่เข้าเรียกอะไรทำงานตรงข้ามกันอนะเพื่อรักษาสมดุลระดับ อะไรสักอย่างหนึง่งในเลือดเนี่ยเราก็จะนึกถึง2ตัวอันที่1คู่แรกแตง้แตงคู่แรกก็คือคู่นี้ถูกไหมคะคู่แรกก็คือแคลซิโทนินจากไทไทรอยแกลนซึ่งควบคุมแคลเซียมเนะมาะม่ให้มันสูงเกินเอาไปจัดการกับพาราทอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยซึ่งจะมาตอนที่แคลเซียมในเลือดมันต่ํา ทำยังไงก็ได้ให้มันมีแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้นจะได้เอาไปใช้งานเนาะทำยังไงไปบอก3ที่นี้ถูกไหมคะอันนี้คือคู่แรกคู่ที่2ครูทวนให้เราจาได้ไหมตั้งแต่เราเรียนมาเราดูมาหลายคลิปในเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามาจนถึงเกือบจะคลิปสุดท้ายละนะคะคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของฮอร์โมนที่ทํางานแบบต่างๆนะคะเราจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันควบคุมสมดุลน้ําตาลในเลือดจาได้ไหม เออไม่ให้น้ําตาลสูงเกินถ้าน้ําตาลสูงเกินฮอร์โมนตัวนี้จะออกมาแต่ถ้าน้ําตาล d r อปนะคะโอ้ยน้ามืดจะเป็นลมนะคะขาดพลังงานน้าตาลต่ําใช่ไหมน้ําตาลตกมันก็จะมีอีกฮอร์โมนหนึ่งออกมาซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้ก็จะทํางานคล้ายๆกับคู่เนี้ยที่เราเห็นในภาพนะคะคือฮอร์โมนอะไรนะใครจําได้มั่งควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดถ้าน้ําตาลในเลือดสูงเกินไปใครมาคะ อินซูลินถูกต้องนะคะแต่ถ้าน้ำตาลในเลือดต่ําเกินไปใครมาคะอินซูลินควบคู่กับใครที่ทํางานตรงข้ามกันก็คือกูคาก้อนซึ่งอินซูลินกับกูคาก้อนเขาสร้างมาจากตอมเดียวกันเลยก็คือตอมตอมอะไรก็คือตอมไหลท่อที่เป็นที่เป็นอวัยวะอันหนึ่งเนาะเรียกว่าตับอ่อนในส่วนของไอสเลตออฟแลงเกอร์ฮาร์จำได้ไหมถ้าอินซูลินก็จะเป็นเบต้าเซลล์ถ้าเป็น กูค่ก่อนก็จะเป็นอัลฟาเซลเนาะ,อะลองไปทวนดูนะคะอันนี้ก็มี2คู่ละที่เราเรียนไปนะคะก็จบสำหรับคลิปนี้นะคะพูดถึงการรักษาสมดุลน,น้ำและแร่ธาตุในร่างกายนะคะโดยใช้ระบบฮอร์โมนเนาะและเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็น เป็นฮอร์โมนจริงๆอะที่มันเป็นเศษๆแบบมีการทํางานแบบเฉพาะเจาะจงอะนะคะไม่ได้เป็นกลุ่มละเป็นฮอร์โมนกลุ่มอื่นๆทําหน้าที่อื่นๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับฮอร์โมนต่างๆเนาะโอเคนะก็ลองทบทวนดูนะคะพูดไปฟังไปมันดูเหมือนง่ายๆมันง่ายนะแต่ว่ามันต้องจํานิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ ให้เวลากับมันนิดนึงให้เวลากับสมองอันน้อยๆของเรานะคะที่เราจะค่อยๆซึมซับมันเข้าไปนะคะเนาะโอเคก็หวังว่าเด็กๆจะพอเข้าใจนะคะแล้วพยายามที่จะทำให้มันเป็น long term memory อย่างที่บอกเนาะ,ะนะก็สู้ไปด้วยกันนะคะเด็กๆ fighting fighting